นะคุณสิรินะฝากประเด็นผู้สร้างไล่ซื้อพระตัวเองด้วยครับนะรัชตะเบสวัสดีครับอาจารย์แชร์ครับทำไมอ่ะผู้สร้างไล่ซื้อพระตัวเองมันผิดเหรอครับนะมันไม่ผิดหรอกทำไมล่ะคุณฝากประเด็นนี้เพื่ออะไรนะคุณอธิบายมาหน่อยนะเพิ่มเติมมานิดนึงนะผู้สร้างไล่ซื้อพระตัวเองผมคิดว่าด้วยความรับผิดชอบยิ่งไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรนะผู้สร้างเนี่ยผมว่าจำเป็นถ้าคุณถ้าพระของคุณถ้าคุณอยากจะนะอยากจะให้พระของคุณมีความเคลื่อนไหวมันก็ปนเป็นเรื่องปกติฮะเป็นเรื่องปกตินะครับก็ดีฮะดีผมว่าดีนะท่านไปไล่ซื้อพระตัวเองมันจะได้มีความเคลื่อนไหวนะนะเคลื่อนไหวนะก็เป็นการกระตุ้นนะเป็นการกระตุ้นผมไม่เห็นมีสิ่งเลวร้ายนะนะสำหรับการไล่ซื้อพระตัวเองนะเพราะตัวเองสร้างอ่ะเพราะว่าคนสร้างเนี่ยนะคนสร้างมีสิทธิ์ขายได้มากกว่าคนที่ซื้อไปขายนะมีครับผมชอบมีคนไล่ซื้อแต่มีคนเคยถามไว้ฮะอ๋อคุณณัฐธีสวัสดีครับอาจารย์เลี้ยวแต่มันไม่มีคนซื้อเอาไงแด้เอาไงแด้นะไล่ซื้อแต่ไม่มีคนซื้อนะคือมันเป็นอย่างนี้นะวัตถุมงคลสร้างใหม่นะวัตถุมงคลสร้างใหม่เดี๋ยวนี้เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยบางทีเนี่ยนะเขาก็ผู้สร้างเขาเนี่ยเขาไม่มีของนะบางทีเขากระจายออกไปหมดแล้วเนี่ยเผอิญว่ามีคนเข้ามาติดต่อกับเขาเพราะรู้ว่าเป็นผู้สร้างเขาก็ต้องตามนะไปหาเช่ามาแล้วก็เอามานะเอามาปล่อยเพราะว่านะคนที่เขาจะติดต่อเนี่ยบางทีเขาไม่มีโอกาสไปหาเองอ่ะเขาก็เลยติดต่อมาทางผู้สร้างก็บอกว่ายอดไม่มีแล้วเนื้อนี้ไม่มีเนื้อนั้นไม่มีแต่ว่ามันมีในลักษณะที่ผู้สร้างรู้ไงผู้สร้างรู้ว่าใครซื้อไปบ้างนะใครซื้อไปบ้างอะไรเนี่ยเขาก็ไปไล่ซื้อคืนมานะในราคาบวกหรือราคาอะไรก็แล้วแต่เขาก็ไปไล่คือไอ้เรื่องพวกนี้มันปกตินะนั่นไม่มีอะไรที่ผิดปกติหรอกไอ้แต่ถ้าไม่ซื้อเลยเนี่ยนะคือพระที่ไม่ซื้อเลยก็แสดงว่าเนี่ยพระของคุณมันขายไม่ค่อยได้อะนะนะถ้าขายได้เขาก็อยากจะซื้อไปขายนะนะคนสร้างอ่ะเขาก็อยากไปซื้อไปขายเพราะว่าถ้าได้ราคาที่เขาสามารถจะไปต่อได้อ่ะเขาก็ซื้ออันนี้มันเป็นปกติของวงการพระนะแต่ว่าการเดินหน้าของนักสร้างในปัจจุบันผมเชื่อนะถ้ามีการนะมีการหยุดหรือสต็อปไว้หยุดไว้หรือสร้างน้อยลงเนี่ยผมเชื่อว่าจะต้องมีการซื้อกันมากขึ้นแล้วก็หมุนกันมากขึ้นเพราะว่าไม่มีการสร้างต่อแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยทำไมการซื้อรุ่นเก่าๆที่สร้างมาแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาสร้างรุ่นใหม่ต่อไงเขาเลยไม่มีโอกาสกลับมาซื้อรุ่นเก่าที่เขาสร้างเพราะว่าเขาสร้างไม่หยุดอะตอนเนี้ยนะเขาสร้างกันแบบไม่หยุดไงนะคือเดินคือมันไม่มีพักป้ายไหนเลยอ่ะนะพอป้ายนี้ก็ไปป้ายหน้าป้ายหน้าก็ไปป้ายหน้าอีกนะไม่ได้หยุดนะถ้าหยุดเนี่ยผมเชื่อนะถ้าหยุดเนี่ยเขาก็ต้องซื้อพระเขากลับมาแล้วก็เอามาขายซื้อกลับมาแล้วมาขายเพราะว่าเขาหยุดแล้วอ่ะแต่ว่าทุกวันเนี่ยมันไม่ได้หยุดไงนะสร้างรุ่นนี้ไปสร้างรุ่นนั้นสร้างรุ่นนั้นไปสร้างรุ่นนั้นมันก็เลยนะมันก็เลยหมุนไปเรื่อยนะก็ผมว่าไม่มีนะไม่มีอะไรที่มันเสียหายนะไม่มีอะไรการที่เสียหายหรอกนั้นการที่เขาบอกว่าผู้สร้างนะไปไล่ซื้อพระของตัวเองผมคิดว่าเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำนะในเมื่อคุณขายไปแล้วเนี่ยนะถ้าพระคุณขายไปแล้วมันเกิดออกดีเนี่ยนะนะออกดีแล้วคุณเกิดมีลูกค้าคุณก็สามารถไปซื้อแล้วกลับมาแล้วก็ไปขายลูกค้าคุณได้มันก็เหนือกับการหมุนนะนะการวนนะก็ดีฮะดีถ้าเกิดมันมีอย่างนั้นจริงๆนะนะผมกลัวว่าบางรุ่นมันจะไม่มีอ่ะสิเพราะว่ามันผ่านแล้วผ่านเลยนะแต่ละรุ่นน่ะนะวัตถุมงคลเปิดจองมาแล้วมันก็ผ่านแล้วผ่านเลยน่ะนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนเช่าเนี่ยแปลกประหลาดนะคนเช่าพระนี่แปลกประหลาดอย่างนึงฮะคือผมบอกกับท่านอย่างเนี้ยผมอยู่วงการพระมานานแล้วยิ่งยุคปัจจุบันด้วยนะคือไม่นะคนเช่าพระไม่มีเกียร์ถอยหลังนี่ผมจะบอกให้เหมือนรถน่ะเหมือนรถไม่มีเกียร์ถอยหลังนะเป็นเรื่องที่แปลกอ่ะแต่สมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะมันมีคือเดินหน้าไปอาจจะถอยหลังมาแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ย
คนเช่าพระคนจองพระเดินหน้าอย่างเดียวไม่มีเกียร์ถอยหลังฮะคือพอผ่านแล้วผ่านเลยอ่ะก็ผมบอกท่านแล้วนะวัตถุมงคลเนี่ยมันมีแค่2ช่วงเวลาเท่านั้นเองนะเปิดออกมาเนี่ยนะ2ช่วงเวลาฉะนั้นเนี่ยนักสร้างจะต้องทำประชาสัมพันธ์อยู่2ช่วงนะคุณต้องทำประชาสัมพันธ์แน่ๆอยู่2ช่วงนะคุณลงไว้เลยอ่ะนะว่าจะต้องทำประชาสัมพันธ์ให้คนรู้เนี่ยถึง2ช่วงด้วยกัน1ช่วงแรกก็คือช่วงก่อนเปิดจองนะคุณต้องทำประชาสัมพันธ์ให้คนรู้เลยนะว่าคุณจะมีพระเปิดจองเนี่ยแล้วพอเปิดจองปุ๊บเนี่ยยอดมันจะไหลในช่วงเปิดจองแรกๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยยอดมันจะนิ่งนะนิ่งไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่ขยับข่าวไม่ขยับความเคลื่อนไหวไม่มีเรื่องราวมามันก็จะนิ่ง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 ไปจนถึงวันเสกนะเพราะก่อนจะเสกเนี่ยอาจจะหวือหวาถ้าคุณนะบอกข่าวไม่หน่อยก็อาจจะหวือหวาขึ้นมาหน่อยแล้วก็หลังเสกก็จะมีการส่งมอบกันแล้วนะแล้วก็ขายกันในช่วงนั้นสักประมาณ1อาทิตย์ได้มั้งนะเดี๋ยวนี้มันก็ไวนะ 3-4 วัน 3-4 วันก็รู้ผลแล้วภายใน1อาทิตย์อ่ะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นกราฟลงแล้วครับนะกราฟลงแล้วนะทุกรุ่นน่ะจะแรงไม่แรงอ่ะจะแรงไม่แรงยังไงมันมีแค่2ช่วงเวลาเท่านั้นน่ะมันจะมีแค่ช่วงเปิดจองกับช่วงหลังเสกนะหลังจากนั้นกราฟลงหมดนะอย่างช่วงเปิดจองเนี่ยถ้าแรงนะครับแรงในช่วงเปิดจองเนี่ยมันจะพีคอยู่ 2-3 วันน่ะนะขึ้นไปอยู่ 2-3 วันแล้วมันก็จะทรงแต่ถ้าเขาทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่อเขาทำต่อเนี่ยนะเขาทำต่อไปเรื่อยๆมันก็จะทรงแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยพอยอดมันเข้ามาเต็มแล้วเขาจะหยุดเขาจะไม่ทำโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วเขาจะหยุดแล้วเพราะว่ายอดมันเต็มแล้วไงนั้นพอยอดมันเต็มเนี่ยมันนิ่งมันจะนิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆหรือนะข่าวมันจะหายไปจากนะไปจากหน้าเลยหน้าออนไลน์เนี่ยข่าวมันจะหายไปจะข่าวจะมาโผล่อีกทีก็ตอนใกล้เสกนะพอใกล้เสกพอส่งของปุ๊บเนี่ยนะมันพอคืนพอจองนะพอส่งมอบกันแล้วหรือซื้อขายกันเนี่ย 3-4 วันล่วงแล้วเพราะว่าอะไรฮะคนจองเขาไม่ทำข่าวประคองให้นะเจ้าของเนี่ยนะนักสร้างไม่ทำข่าวประคองให้ผมบอกว่าจริงๆท่านต้องทำข่าวประคองให้เขานะตามหลักอ่ะท่านต้องทำข่าวประคองให้เขาไปเรื่อยๆเพราะว่ามันหลุดจากมือท่านไปแล้วเนี่ยนะท่านต้องทำข่าวไม่ใช่ว่าพอหลุดไปแล้วยอดท่านเต็มแล้วเนี่ยท่านเงียบแล้วรอเสกอย่างเดียวอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกต้องอ่ะไม่ถูกต้องเพราะว่ามันไปอยู่ที่มือที่สองแล้วที่สองนะมันไปอยู่ที่มือที่สองที่สามคนจองเขาจองไปแล้วเขาก็ตัดนั้นความเสี่ยงเนี่ยมันไปอยู่ที่มือที่สองที่สามมันไม่อยู่ที่ท่านแล้วแต่ท่านคิดว่ามันหลุดไปแล้วอ่ะท่านก็ไม่ได้ประคองเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อผมบอกว่ามันจำเป็นนะโดยเฉพาะการเปิดจองเนี่ยนะเพราะเปิดจองเนี่ยท่านจะทำประชาสัมพันธ์นะนะท่านเอาพิมพ์ออกมาเอาอะไรออกมาเอาแบบออกมาก่อนจองนะชื่อรุ่นคนก็เห็นก็ชอบอยากจะจองพอจองปังยอดไหล2วันยอดไหลยอดเต็มพอยอดเต็มปุ๊บเนี่ยท่านก็เห็นว่าเออยอดมันไปได้แล้วไม่จำเป็นต้องประคองข่าวแล้วนะปล่อยแล้วนะท่านรู้ไหมการปล่อยอย่างเนี้ยการปล่อยข่าวให้เงียบไปเนี่ยมันไปเดือดร้อนมือที่ตัดไว้ฮะมือที่2ที่3เนี่ยมันไปเดือดร้อนตรงนั้นไอ้มือแรกเนี่ยซึ่งเป็นท่านเนี่ยมันผ่านพ้นการเดือดร้อนไปแล้วเพราะว่าท่านได้ยอดแล้วแต่ไอ้มือที่2ที่3เนี่ยมันเดือดร้อนฮะมันเดือดร้อนแน่นอนเพราะว่ามันมั่นใจว่าพระของคุณน่ะแรงแต่ว่าคุณไม่ประคองข่าวฮะคุณทิ้งเลยนะหลังจากนั้นมาไม่มีข่าวคุณเคลื่อนไหวจริงๆมันต้องมีฮะนั่นการทำระบบนะระบบการจองเนี่ยมันต้องมีออกมาก็คือนะพอจองเสร็จเนี่ยนะวันนี้คุณต้องมีนะเรื่องของการนำเสนอเรื่องของชนวนมวลสารเรื่องของเกจินะว่าไปให้ใครจานมาบ้างใครนะอะไรยังมีข่าวความเคลื่อนไหวตลอดเกาะอยู่ตลอดให้รู้ความเคลื่อนไหวในรุ่นของคุณว่าคุณไม่ทิ้งข่าวนะนะเปิดจองไปแล้วยอดเต็มแล้วไม่เป็นปัญหาแต่ข่าวมีตลอดมีต่อเนื่องต่อเนื่องไปจนถึงวันเสกแล้วก็บอกว่าจะเสกเมื่อไรอะไรยังไงข่าวมันต้องต่อเนื่องไปอย่างนั้นไม่ใช่ว่าข่าวหายตุ๋มไปเลยนะข่าวหายไปเนี่ยท่านรู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นนะพอไปโผล่อีกทีก็จะเสกแล้วนะหลังเสกพอหลังจากนั้นไปท่านรู้ไหมในระหว่างที่ข่าวท่านหายเนี่ยในระหว่างที่ข่าวท่านหายเนี่ยรุ่นอื่นมันแซงขึ้นมานะท่านรู้ป่ะเพราะว่านะมันมีหลายๆรุ่นที่อยู่ในตรงเนี้ยนั้นพอข่าวท่านหายปุ๊บรุ่นอื่นก็ขึ้นมา
แล้วถ้ารุ่นอื่นเขาทำข่าวไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั้นพอออกมาเนี่ยนะของท่านนะของท่านยอดดีแต่ว่าคนเอาไปขายไม่ได้นะราคาตกราคาร่วงนี่คือนะความไม่รับผิดชอบของท่านนะนะท่านได้เงินนะแต่ความไม่รับผิดชอบของท่านมันมีไงนั้นผมบอกว่าการทำในปัจจุบันเนี่ยนะครับนักสร้างเองอ่ะคุณต้องเสียสละนะเสียสละเพราะว่ามือที่2ที่3เนี่ยผมเชื่อเขาไม่ได้เช่าไปบูชาเขาเช่าไปขายเขาเช่าไปจำหน่ายแล้วเขาไม่ใช่ผู้สร้างแต่เขามารองรับแทนผู้สร้างเลยนะเขามารองรับแทนผู้สร้างทั้งหมดเลยนะทั้งยอดที่เขาต้องรับผิดชอบนะทั้งเงินที่เขาโอนไปแล้วนะแล้วก็อัตราการเสี่ยงที่มันมีอยู่นะอัตราการเสี่ยงในระหว่างเส้นทางมันมีตลอดนะท่านรู้ป่ะการสร้างพระเนี่ยอัตราการเสี่ยงมีตลอดเลยนั้นนะมันเคยมีวัตถุมงคลหลายรุ่นนะสมัยเมื่อก่อนท่านรู้ไหมตอนที่ผมอยู่หนังสือพิมพ์เนี่ยเขาเปิดจองนะเขาวางแผนอย่างดีเลยนะทำโบชัวทำอะไรตัวมีอะไรเปิดจองโครงการใหญ่นะเปิดจองยอดกำลังไหลดีเลยนะไหลเข้ามาเต็มเลยนะเขาก็โทรหายอดกันอะไรกันคึกคักไปหมดเลยกำหนดวันเสกพอกำหนดวันเสกเท่านั้นแหละนะก็เตรียมและเตรียมประชาสัมพันธ์งานเสกปรากฏว่าเกจิมรณภาพโอ้โหนะเกจิมรณภาพทีนี้ยังไงกันดีล่ะครับนะยังไงกันดีอะฮะนี่คือปัญหาที่อยู่ในระหว่างทางนะครับนะอยู่ในระหว่างทางที่จะเกิดปัญหาขึ้นนะครับนั่นเนี่ยปัญหาแบบเนี้ยผมบอกมันไม่ใช่มีปัญหาแค่แบบนี้นะครับมันมีปัญหาอะไรหลายอย่างที่มันอยู่ระหว่างทางซึ่งเราจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหาแก้ไขเราต้องมีนะเขาเรียกว่าก๊อก2หรือแผน2ไว้รองรับว่าจะทำยังไงนะอย่างหลายๆพิธีเนี่ยท่านรู้ไหมนะเขาเตรียมไว้นะบางทีเขาก็เสกนำเลิกไว้ก่อนนะเสกนำเลิกไว้ก่อนนะแล้วก็มวลสงมวลสารทำไว้ก่อนเพราะว่าถ้ามันทิ้งไปยาวๆเนี่ยสมมตินะฮะสมมติว่าเกจิละสังขารไปเนี่ยนะครับในสมัยปัจจุบันเขายังจัดสมโภชใหญ่ได้นะเพราะว่าเกจิได้เสกไว้แล้วนะนะอย่างสมมติว่าเกจิเนี่ยนะท่านเสกนำเลิกไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยอยู่ระหว่างเส้นทางพระยังอยู่ระหว่างการจัดทำแล้วก็จะปลุกเสกเนี่ยปรากฏว่าท่านมรณภาพไปก่อนเนี่ยนะมัวตรงนั้นเนี่ยยังสามารถจะเอาวัตถุมงคลมาสมโภชแล้วก็ฉลองได้นะครับหลังจากท่านมรณภาพไปแล้วเพราะว่าคนที่เขาเช่าพระเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้แคร์ว่าเกจิจะอยู่ไม่อยู่นะท่านสังเกตแต่เมื่อก่อนเนี่ยแคร์มากถ้าเกจิมรณภาพเนี่ยโอ้โหแทบจะจบเลยนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ค่อยได้แคร์ตรงนี้เท่าไหร่เขาคิดว่าของเนี่ยถ้าดีสวยผ่านพิธีนะสมบูรณ์หรืออะไรเรียบร้อยเนี่ยถึงเกจิจะไม่อยู่แล้วเขาก็เล่นฮะก็สังเกตดิสังเกตนะที่เขาทำเนี่ยอย่างหลวงพ่อรวยวัตโกเห็นไหมหลวงพ่อรวยมรณภาพไปตั้งนานแล้วสร้างย้อนสร้างทีหลังคนยังเล่นกันอยู่เลยตอนเนี้ยหลวงปู่หมุนเหมือนกันหลวงปู่หมุนก็มรณภาพไปตั้งนานสร้างที่หลังเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาเสกเอามาอะไรคนก็เล่นกันท่านเห็นไหมนั้นคนในยุคปัจจุบันไม่ได้แคร์ว่าเกจิจะอยู่ไม่อยู่แต่สิ่งที่แคร์ก็คือว่าคุณต้องทำให้มันถูกนะให้มันถูกต้องอ่ะนะให้มันถูกต้องฉะนั้นถ้าคุณคิดไว้นั้นคุณก็สมโภชไว้ก่อนนะหรือก็เสกมวลสารนำเลิกไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยว่ากันแล้วระหว่างทางคุณก็นะระหว่างเส้นทางคุณต้องมีความเคลื่อนไหวนะเอาวัตถุมงคลไปให้องค์นี้เสกองค์นั้นเสกจานอัคระแล้วมีข่าวมาเป็นระยะผมคิดว่าการทำข่าวแบบเนี้ยมันจะช่วยให้วัตถุมงคลของท่านเนี่ยมันมีการขับเคลื่อนไม่ใช่ว่าเราผมรู้นะบางคนท่านมีสื่อเยอะแยะแล้วท่านก็เก่งแต่ว่าเปิดจองออกมาแล้วท่านทิ้งเลยอ่ะนะเปิดจองออกมาปังท่านทิ้งข่าวเลยไม่มีข่าวความเคลื่อนไหวไปจนถึงนะจนถึงท่านเสกอย่างเงี้ยนะระหว่างเนี่ยผมบอกนะถ้าจำนวนเยอะเนี่ยนะเหรียญเนี่ยถ้าสร้างจำนวนเยอะนะอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า6เดือนนะจองเนี่ยถ้าจำนวนเยอะนะไม่ต่ำกว่า6เดือนแต่ถ้าจำนวนน้อยไม่ต่ำกว่า3เดือนแต่ละรุ่นนั่นวัตถุมงคลใน3เดือนแต่ละรุ่นเนี่ยนะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดนะในเส้นทางนะต้องมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ้าง
ถ้าเกิดเป็นไปได้นั้นเราต้องวางนะวางอะไรไว้พอสมควรให้เป็นเขาเรียกว่าให้เป็นขวัญกำลังใจของคนที่เขาไปถือไว้อะเขาไปถือไว้อะนะเพราะว่าเขาไม่ใช่นักสร้างแต่ว่าเขาตัดจากท่านมาแล้วเขาไปถือไว้เท่ากับว่าตอนเนี้ยเขาจองไปเนี่ยเขามาถือแทนท่านแล้วนะนั้นอัตราเสี่ยงของท่านถ้าบอกจริงๆเนี่ยอัตราเสี่ยงของท่านแทบไม่มีอ่ะนะแทบไม่มีอ่ะเพราะว่าท่านรับเงินไปแล้วจะขายได้ไม่ได้เนี่ยระหว่างที่พระออกมาพระจะขายได้ไม่ได้มันไม่ใช่นักสร้างเดือดร้อนแล้วเพราะว่ามันออกไปหมดแล้วหน้าพระจองไปหมดแล้วมันเดือดร้อนที่คนจะไปขายนั้นท่านต้องทำข่าวต่อเนื่องให้กับเขานะฮะไม่ใช่ว่าเงียบหายก็ต้องมีข่าวเป็นระยะนะให้เขารู้ว่าจะติดต่อติดตามทางช่องไหนอย่างไรเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องมาหาผมนะที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าผมพูดว่าประชาสัมพันธ์จะต้องมาประชาสัมพันธ์ที่ผมไม่ใช่นะผมไม่ใช่คิดว่าท่านจะต้องมาประชาสัมพันธ์ที่ผมนะการประชาสัมพันธ์เนี่ยประชาสัมพันธ์ที่ไหนก็ได้แต่ท่านต้องประชาสัมพันธ์ไงนะที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์นะวิทยุนะหรืออะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะท่านไปประชาสัมพันธ์ได้เลยแต่ไม่จำเป็นต้องวิ่งมาที่ผมนะไม่จำเป็นแต่ว่าหัวใจสำคัญมันอยู่ที่การประชาสัมพันธ์ให้คนได้รู้ให้คนได้นะได้เห็นว่ารูปแบบนี้ออกมานะรุ่นนี้ออกมานะวัตถุมงคลนะรายได้เอาไปทำอะไรก็บอกกล่าวเขานะอย่างนี้ฮะนั้นผมบอกว่ามันต้องมีความเคลื่อนไหวให้เขาได้รับรู้นี่คือหัวใจสำคัญของการสร้างพระแล้วก็ความรับผิดชอบของผู้สร้างนะท่านอย่าคิดว่านะท่านทำเพื่อพ้นตัวเองไปนะพอพ้นตัวเองไปแล้วคนไปรับเนี่ยผมบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านรู้ไหมคนที่เจ็บตัวกันเยอะๆเนี่ยที่ผ่านมา 2-3 ปีที่เจ็บตัวกันเนี่ยเพราะว่านักสร้างขาดความรับผิดชอบในเรื่องการประชาสัมพันธ์ผมจะบอกให้นะที่เจ็บตัวกันเนี่ยนะเพราะว่านักสร้างเนี่ยแล้วมันก็ชุลมุนวุ่นวายนะชุลมุนวุ่นวายพอสมควรเพราะว่าอะไรถ้าท่านบอกกล่าวมาเป็นระยะนะเขาจะทำใจได้แล้วเขาจะรู้อย่างสมมุติว่าพระเนี่ยท่านทำปีนึงเนี่ยสมมุติทำปีนึงนะภายในเดือนเนี่ยเดือนนึงเนี่ยท่านต้องมีข่าวแล้วเนี่ยหลายครั้งเลยนะว่างานท่านไปถึงขั้นตอนไหนแล้วก็แจ้งไปนะอ้าวมาอีกเดือนนึงท่านก็แจ้งข่าวว่าถึงขั้นตอนไหนถึงท่านจะลากไปเป็น2ปี3ปีถ้าท่านมีข่าวแจ้งเขาเรื่อยๆเขาจะรู้ปัญหาของท่านแล้วเขาจะเข้าใจปัญหาของท่านแล้วเขาก็จะสบายใจแต่ถ้าท่านหายไปเลยนะท่านสร้างพระปีนึงเนี่ยท่านหายข่าวไม่มีเลยแต่ท่านไปลุยงานใหม่แล้วอย่างเงี้ยนะงานใหม่โผล่แล้วงานใหม่มาแล้วงานเก่ามันหายไปเลยไอ้อย่างนี้เขาไม่สบายใจฮะเขาไม่สบายใจนะครับผมว่าคนจองเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับเขาเอาเงินมาลงแล้วอะนะเขาถือว่าเขาตัดสินใจแล้วหรืออีกในนึงเขาถือว่าเขาพลาดแล้วแต่ว่าเขาก็อยากรู้ความเคลื่อนไหวอะว่าความเคลื่อนไหวมันเป็นยังไงแล้วสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยงานไปอยู่โรงงานแต่ว่าไม่สามารถจะทำงานได้เพราะโรงงานเขาติดเชื้อนะ1เดือนเขาไม่ได้ทำงานเลยนะงานไปค้างอยู่ท่านอธิบายให้เขาฟังเขาเข้าใจได้เดือนนึงแล้วนะเนี่ยที่ไม่ได้ทำงานก็เดือนนึงนะก็ไปนะไอ้นี่ก็เดือนนึงแล้วที่ไม่ได้ทำงานนะถ้าเขาก็จะรู้ปัญหาไงนะปัญหาแต่ระยะลงสีลงนะลงยาไม่สวยลงแล้วไม่สวยเลยต้องล้างใหม่ทั้งหมดแล้วก็มาบอกกล่าวนั้นผมบอกว่าเขารับได้นะก็คุณแจ้งเป็นระยะนะไม่ใช่ว่าคุณไม่แจ้งอะไรเลยแล้วหายไปแบบไม่รู้อะไรเลยแบบนี้มันก็นะคนไม่สบายใจนะผมจะบอกให้เล่าที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้นะที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้แล้วคนก็ไม่สบายใจกันเยอะมากแล้วเยอะจนถึงขนาดว่าบางคนนี่เบื่อวงการพระเอาเลยนะเบื่อเอาเลยเข้ามาแล้วก็เบื่อนะครับผมบอกว่านะท่านเบื่อได้นะแต่ท่านไม่ต้องออกไปไหนหรอกท่านมาดูรายการผมแล้วก็มาเก็บนะบอกว่าวันนี้ปีนี้ท่านยังไม่ขายพระยังไม่ได้ทำอาชีพนี้ท่านอย่าเพิ่งทำยังมีเวลาทั้งชีวิตเลยผมจะบอกให้การขายพระการอยู่วงการพระไม่จำเป็นนะที่จะต้องขายวันนี้นะพรุ่งนี้ท่านนะ3ปี5ปียังไม่สายสำหรับท่านแล้วมันไม่มีเกษียณ
นะไม่มีกำหนดอายุท่านจะไปทำตอนอายุ70ก็ได้นั้นท่านไม่ต้องรีบฮะอยู่วงการพระเนี่ยไม่ต้องรีบถ้าท่านจะทำท่านก็ดูไปเรื่อยๆก่อนดูข้อมูลไปนะศึกษาข้อมูลไปแล้วก็เก็บประสบการณ์ไปนะอย่างน้อยเนี่ยท่านดูรายการผมนะท่านไปเห็นรุ่นนู้นรุ่นนี้ท่านมีเฟซมีไลน์มีอะไรท่านก็โพสต์ลงนะโพสต์ลงนะครับเอาเกจิมาโพสต์บ้างก็ได้นะเอาเกจิองค์นู้นมาโพสต์องค์นี้มาโพสต์ผมศรัทธานะสมมุตินะผมศรัทธาหลวงพ่อพัทอย่างมากหลวงพ่อพัทอยู่วัดห้วยด้วนผมเคยไปกราบท่านแล้วแล้วก็โพสต์ลงนะท่านโพสต์นะเกจิองค์นู้นองค์นี้องค์นั้นท่านโพสต์ลงนะวัตถุมงคลโพสต์ลงเดี๋ยวก็จะมีคนเห็นท่านว่าเออท่านมีความรู้ในเรื่องนี้นะเออแล้วพอท่านโพสต์ลงไปเรื่อยๆท่านก็ลองฮะทีเนี้ยนะผมมีตะกุดอยู่อันนึงผมได้มานะในราคา300บาทใครจะนะบูชาจากผมต่อไหมผมให้ราคา500บาทนะชิมลางนะครับท่านรู้ไหมนะเราทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีลูกค้าเองเพราะว่าเราลงลึกในเรื่องรายละเอียดต่างๆเขาก็รู้ว่าเราอยู่วงการพระอะไรนั่นมันไม่สายหรอกครับที่คุณจะมาอยู่วงการพระคุณไม่ขายวันนี้คุณไม่จำเป็นที่จะต้องรีบร้อนน่ะผมบอกไม่จำเป็นจะต้องรีบร้อนเพราะว่าคุณยังไม่เชี่ยวชาญไม่ชำนาญอย่าไปเอาเงินเยอะๆมาลงนั้นผมเห็นเนี่ยบางคนไปเอามาเป็นโอ้โหหลายหมื่นนะไปกู้เขามาแล้วก็มาจองนะมาจองปรากฏว่านะจองแล้วก็นะขายไม่ได้นะที่ขายไม่ได้เพราะว่าอะไรคุณไม่มีลูกค้าไงถ้าคุณมีลูกค้าคุณก็ขายได้แต่ในเมื่อคุณไม่มีลูกค้าคุณไปรอนะคือตัดมาก่อนแล้วก็เอามารอไว้แล้วก็มาหาลูกค้าทีหลังผมบอกอย่างนี้อย่าทำนะอย่าทำฮะการจะทำงานวงการพระเนี่ยถ้าคุณจะทำคุณต้องมีลูกค้าแล้วฮะต้องมีลูกค้าแล้วนะอย่างปัจจุบันเนี่ยนะถ้าจะจองนะสมมุติว่าเรามียอดทองคำเนี่ยนะฮะมียอดทองคำเนี่ยเขาต้องบอกมาก่อนแล้วนะเขาต้องติดต่อมาแล้วลูกค้าเอาลูกค้าคนนี้นะเขาชอบทองคำก็ติดต่อไปหาเขาว่านะเอาไหมรุ่นนี้มียอดทองคำมาถ้าลูกค้าบอกเอาจบฮะไม่ใช่ไปตัดมาแล้วก็ลูกค้าไม่มีอย่างเงี้ยมันก็มาลอยอยู่กับเรานะลอยอยู่กับเรานะไอ้นู่นก็ลอยอยู่กับเราอันนี้แล้วมันจะไปยังไงอะฮะมันไปยากนะผมจะบอกให้นั้นเราหาเนี่ยพระเราหาเมื่อไหร่ก็หาได้หาลูกค้าก่อนนะหาลูกค้าก่อน